สาไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งริมถนนสายสิรินครอุทิศอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2561พบถูกล้มกองเต็มสองข้างทางหลังถูกขโมยเข้าล้มเสาไฟเพื่อขโมยอุปกรณ์และแบตเตอรี่ไปขายชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้มีเสาไฟฟ้าทั้งหมด98ต้นต่อมาถูกขโมยเข้าล้มเสาไฟมากกว่า60ต้นและยังขโมยกันอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าตรวจสอบเพราะว่าสิ่งที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนจะปล่อยให้เสาเนี้ยครับมันล้มทับรถยนต์มันล้มทับพี่น้องประชาชนถึงตายก่อนใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้มีการรื้อมีการถีบมีการทำลายมีการเอาของไปขายเนี่ยถนนสิรินครตรงนี้ครับผมว่ามันเยอะนะครับประมาณสัก 40-50 ต้นนะครับข้างนึงเนี่ยตอนนี้ไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมบอกเลยเหลือไม่ถึง20ต้นแล้วไม่ต่างจากถนนเทิดพระเกียรติช่วงตำบลท่าชักปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเสาไฟประมาณ500ต้นถูกขโมยแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้ากว่า300ลูกเหลือเพียงกล่องเปล่าและบางกล่องเป็นที่สำลังของนกชาวบ้านบอกว่าเสาไฟโครงการนี้เริ่มติดตั้งเมื่อปี2561แต่หลังจากติดตั้งได้เพียงไม่นานไฟฟ้าก็เริ่มทยอยดับและผ่านมาหลายปีก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาซ่อมแซมทำให้อุปกรณ์ถูกขโมยไปจำนวนมากขโมยไปหมดแล้วยังไม่มีแต่เสาแล้วตัวไอ้อะไรหมดแล้วไม่มีเหลืออะไรแล้วคือที่ผ่านมาเองชาวบ้านในพื้นที่นี่พอทราบกันดีใช่ไหมว่าเจอไอ้ลักษณะแบบนี้ก็ไปร้องที่อบต.อะไรก็ไม่มีคนมารับผิดชอบแต่ถนนก็มืดทีนี้ทางสัญจรทางคืนในรถวิ่งเยอะเด็กขับรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ไม่กล้าขับรถตอนกลางคืนเพราะมันจะมืดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันปกติมันลอยถอดน็อตนะบางครั้งถอดตัวเดียวบางทีก็ลมพัดไปอยู่ในคูถนนนะบางทีเนี่ยตั้งไว้ตั้งนานแล้วนี่ล้มมาตั้งนานล้มมาเป็นปีไม่มีใครมาดูไม่มีใครมาแลเลยครับแล้วเขาก็ได้ให้คนไปแจ้งความตั้งแต่ยุคท่านผู้ว่าพี่นานแล้วก่อนหน้านี้ไทยพีบีเอสได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงปัญหาการขโมยเสาไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์และการบำรุงรักษาได้รับคำตอบในขณะนั้นว่าโครงการนี้อยู่ระหว่างปปช.ภาค8ตรวจสอบโครงการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงในส่วนที่เสียหายได้เพราะเกรงว่าจะผิดกฎหมายปปช.โครงการนี้เนื่องจากว่าในห่วงที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมการมีการสอบตรวจสอบจากสตง.นะฮะว่ามีอาจจะมีการดำเนินการไม่เรียบร้อยอย่างไรเนี่ยซึ่งมันอยู่ในกระบวนการของการสอบสวนตรวจสอบอยู่อะฮะก็ในเหมือนคดีไม่มีคดีแล้วเราไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยคงจะยังเดินเหมือนกันมากไม่ได้ก็เลยให้แค่ไปสำรวจดูว่ามันมีอะไรแต่ถ้าเกิดคดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คงจะต้องหาวิธีการที่จะไปดำเนินการให้มันใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบต่อไปครับโครงการเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้งบประมาณ194ล้านบาทเพื่อติดตั้งเสาไฟบนถนน22สายจำนวน 2,998 ต้นมูลค่าต้นละ 65,000 บาทโดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี2561ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนความผิดปกติของการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ช่องว่างของระเบียบราชการในการกำหนดสเปคต่อมา DSI ส่งเรื่องให้ปปช.ภาค8ดำเนินการต่อภูนวัฒน์นาคทองไทย PBS รายงาน